สวัสดีค่ะทุกท่าน Good morning good evening everyone นี่คือเหตุการณ์ของเมื่อเช้าวานค่ะที่เราพาน้องแชมเปี้ยนและ33ขับรถไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานค่ะก็เลยเอาภาพที่เหลือมาโชว์ให้ท่านผู้สนใจได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนี่คือบ้านป่าตึงหลวงปูล่าหมู่7ตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่นี่ค่ะอันนี้คือเส้นทางที่เราออกจากบ้านค่ะเราก็จะผ่านหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่ตามข้างทางซ้ายและขวาค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะประมาณมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 2,000 คนค่ะเพราะฉะนั้นถนนในหมู่บ้านจะแคบมากค่ะเวลารถจอดเวลาจะสวนกันนี่ต้องระวังที่สุดเลยค่ะนี่สุภลักษณ์ก็ลงรถไปเป็นคนโบกให้กับลุงจรค่ะพอดีน้องเขาจอดรถไว้ที่หน้าบ้านของเขาค่ะเขาก็ออกมาย้ายรถให้ค่ะถนนแคบมากค่ะเพราะว่าเป็นถนนในหมู่บ้านค่ะถ้าในโอกาสต่อไปจะขยายถนนก็คงจะลำบากค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มีพื้นที่ที่จำกัดอันนี้ก็เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะที่เป็นหมู่บ้านบ้านปงค่ะหมู่บ้านหมู่8ค่ะเราก็จะผ่านทางที่ทุ่งนาค่ะที่ภูเขาที่เห็นนั่นคือเรากำลังจะไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานค่ะตอนนี้ก็มีบ้านปลูกสร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อก่อนนี้มีแต่ทุ่งนาบ้านไม่ค่อยเยอะตอนนั้นแถวรอบๆข้างเนินเขานะมีบ้านส่วนมากจะเป็นของชาวต่างชาติค่ะอันนี้คือบ้านหมู่8บ้านปงค่ะจะเห็นทิวทัศน์เป็นภูเขาสวยงามมากค่ะระยะทางจากบ้านไปถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลาน4กิโลเมตรค่ะจากบ้านสุภารักษ์มาที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานค่ะอากาศดีมากค่ะนี่คือเหตุการณ์ของเมื่อวานตอน9นาฬิกาค่ะพาแชมเปี้ยนและ33ขับรถเที่ยวก็แวะมาดูน้ำค่ะระดับน้ำก็สูงขึ้นค่ะชีวิตที่เรียบง่ายนั่นแหละค่ะคือชีวิตที่งดงามค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะเราสุภลักษณ์ก็อายุ68ลุงจรก็อายุ77เราก็อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะชีวิตที่เหลืออยู่กับชีวิตที่จะก้าวต่อไปนั้นคงจะไม่เหมือนกันค่ะเราจะอยู่ได้คงไม่ถึงอีก68ปีต่อไปคงอยู่ไม่ได้ละค่ะร้อยกว่าปีค่ะและนี่ตอนขากลับบ้านก็เลยแวะร้านขายข้าวสารค่ะร้านนี้เป็นร้านประจำของสุภลักษณ์ค่ะแล้วก็ปกติแล้วตอนเวลา5โมงเย็นสุภลักษณ์ก็จะเดินออกมาดูบริเวณรอบบ้านค่ะก็เลยได้จังหวะเผาขยะนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันยังเปียกอยู่นี่ค่ะชีวิตที่สงบสุขก็คือชีวิตที่มีความสุขค่ะฝากคลิปวิดีโอของวันเสาร์มาให้ทุกท่านชมนะคะถ้าชอบและเพลิดเพลินก็ช่วยกรุณากดติดตามกดไลค์ให้สุภาลักษณ์และลุงจรด้วยค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยค่ะอายุยืนยาวค่ะสวัสดีค่ะ